นี่แหละร่างกายขันห้านี้มันไม่ใช่ตัวเรามันทำงานได้เองของมันแต่เราเข้าใจผิดไปยึดขันห้าว่าเป็นตัวเรายึดว่าเป็นของเราอยากจะให้ได้ดั่งใจนี่เขาเรียกว่าตัณหาด้วยความคิดที่ว่าถ้าเราอยากจะมีความสุขเราก็หารูปดีๆมาให้มันดูหาเสียงเพราะๆมาให้มันฟังอาการจิตเป็นอย่างนี้เกิดความทยานอยากอย่างนี้เรียกว่ากามตัณหาเวลาปฏิบัติธรรมก็อยากจะได้แต่ดีอยากจะได้แต่จิตสงบเวลาสงบแล้วก็อยากให้สงบอยู่นานๆพวกนี้เป็นตัณหาชนิดหนึ่งเรียกว่าภวะตัณหาตัณหาที่อยากจะให้มันเที่ยงอยากให้สภาวะบางสิ่งบางอย่างมันเที่ยงทั้งที่โดยความจริงแล้วมันเป็นขันธ์เป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปนะฉะนั้นลักษณะของตัณหาก็มีทั้งตัณหาแบบตะคุบเอาดึงเข้ามากับตัณหาแบบผลักออกไปทั้งสองอันนี้ก็เป็นความทยานอยากของจิตทำให้เกิดทุกข์ใหม่ๆขึ้นมาวนเวียนมากมายนะครับที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่ากายกับใจนี้มันเป็นทุกข์กายกับใจนี้มันเป็นทุกข์คำว่าทุกข์ในความหมายนี้หมายความว่ากายกับใจนั้นมันไม่ใช่เราเป็นของว่างเปล่าจากตัวตนไม่มีตัวตนมันทำงานได้เองของมันทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารแล้วก็ทั้งวิญญาณพอเราไม่เข้าใจอย่างนี้เกิดความเข้าใจผิดก็ไปยึดมันเห็นว่าเป็นเราพอเป็นเราแล้วเกิดอุปาทานชนิดหนึ่งเรียกว่าอัตวาทุปาทานนี้ร่างกายเราหรือว่าความจริงเนี่ยขันธ์ห้ามันเป็นทุกข์อย่างนี้นั่นแหละมันว่างเปล่าจากตัวตนไม่มีตัวตนใดๆเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคำว่าปฏิบัตินี้หมายถึงมารู้จักมันมารู้จักสภาวะว่ามันเป็นธรรมะอย่างหนึ่งไม่ใช่ตัวเราเลยความรู้สึกว่าเป็นตัวเราก็เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเท่านั้นเองแล้วก็ดับไปไม่มีตัวตนจริงใดๆเลยความรู้สึกว่ามีเราก็เป็นอุปาทานที่เกิดขึ้นเกิดจากการปรุงแต่งพอหมดเหตุมันก็ดับไปถ้าเรามีสติสัมปชัญญะดีก็ไม่มีเราเกิดขึ้นพอหลงไปนานไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะหลงไปกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลงกับความรู้สึกนึกคิดตัวเองก็มีเราขึ้นมาฉะนั้นทั้งความรู้สึกว่ามีเราและความรู้สึกว่าไม่มีเรามันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันไม่มีตัวตนเหมือนกันความจริงมันเป็นอย่างนี้อยู่แต่เราเข้าใจผิดในเมื่อเราเข้าใจผิดเราก็ต้องมาฟังธรรมะให้เกิดความเข้าใจว่าธรรมะคืออะไรธรรมะแท้ที่จริงก็คือกายกับใจของเราที่เรียกว่าขันธ์ห้านี้ที่รวมกันขึ้นเป็นตัวเราในช่วงหนึ่งในเวลาหนึ่งและที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นของชั่วคราวเท่านั้นเองสักหน่อยมันก็เปลี่ยนใหม่มีเหตุอย่างนี้ผลอย่างนี้ก็เกิดขึ้นเป็นทุกข์บังคับบัญชาเอาตามใจชอบไม่ได้เป็นอนัตตานี่กายกับใจเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้เราศึกษาให้มันเข้าใจอย่างนี้ตัวการศึกษาให้เข้าใจได้มารู้จักได้มาเห็นได้มาทำความคุ้นเคยเรียกว่าปฏิบัติฉะนั้นการปฏิบัติไม่เกี่ยวกับว่าท่านจะไปเดินหรือไปนั่งหรือไปทำอย่างโน้นไปทำอย่างนี้ที่ไหนก็ไม่เกี่ยวอยู่ที่การที่จิตได้มาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจว่ามันเป็นอย่างนี้ได้รู้จักสภาวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นในกายในใจเพื่อถอดถอนความเห็นผิดและความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้นะครับนี่แหละความหมายของคำว่าปฏิบัติภาษาบาลีมาจากคำว่าปฏิปัตติหมายถึงได้เข้าไปรู้จักได้เห็นมันได้รู้จักมันว่ามันเป็นธรรมะนะไม่ใช่ตัวเราบังคับบัญชาเอาตามใจชอบไม่ได้นะครับฉะนั้นการศึกษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมะเราไม่ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมะเพื่อแปลงตัวเองให้มันเป็นอย่างอื่นแต่ว่าเราศึกษาและปฏิบัติธรรมะเพื่อเข้าใจว่ามันไม่ใช่เรามันไม่มีตัวเราเลยเป็นแต่เพียงธรรมะที่มันเกิดขึ้นเป็นคราวๆเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยหมดเหตุมันก็ดับไปบังคับบัญชาเอาตามใจชอบไม่ได้
เมื่อเรารู้ทุกข์ตามความเป็นจริงอย่างนี้สมุทัยก็จะถูกละได้ที่เราต้องละคือตัณหาคือสมุทัยที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ที่เป็นตัวกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานะครับฉะนั้นแท้ที่จริงวิธีการปฏิบัติจริงๆก็คือวิธีที่เรามารู้จักกายรู้จักใจของตนเองการจะรู้จักกายรู้จักใจของตนเองก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือก็คือสติสัมปชัญญะที่เราไม่รู้กายไม่รู้ใจทั้งๆที่กายกับใจนี้ไปกับเราตลอดเวลาแต่เราไม่เคยรู้มันก็เพราะเราไม่มีสติสัมปชัญญะมีแต่ความหลงมีแต่ความไม่รู้ตัวฉะนั้นการจะปฏิบัติได้จะรู้จักสภาวะธรรมคือกายกับใจคือขันธ์ทั้ง5ที่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้ต้องมีสติต้องมีสัมปชัญญะสติหมายถึงความระลึกได้ความไม่ใจลอยความไม่เผลอไปไม่หลงไปไม่เหม่อไปไม่เอาแต่คิดใช้คำว่าอะไรก็ได้นี่ความหมายของคำว่าสติสัมปชัญญะแปลว่าความรู้ตัวรู้สึกตัวอยู่รู้ว่ากำลังทำอะไรทำเพื่ออะไรทำอย่างไรทำด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวนี่เรียกว่าสัมปชัญญะแต่โดยส่วนใหญ่เราไม่ได้เป็นอย่างนี้เราไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะจึงไม่มีเครื่องมือมาศึกษากายใจของตนเองฉะนั้นที่เราท่านทั้งหลายนิยมไปตามสำนักต่างๆก็เพื่อไปฝึกเครื่องมืออันนี้คือฝึกให้มีสติให้มีสัมปชัญญะเพื่อรู้กายรู้ใจคือขันธ์ทั้ง5ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่แหละนะครับนี่คือตัวการปฏิบัติคือตัวสติสัมปชัญญะที่เราฝึกฝนแล้วมาดูกายดูใจให้เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาจนสมบูรณ์แล้วก็เกิดขึ้นเป็นอริยมรรคมีองค์8เกิดขึ้นเราก็จะถึงปฏิเวธคือการบรรลุธรรมนี้เรียงลำดับก็มาเป็นอย่างนี้เริ่มจากการฟังก่อนเป็นปริยัติขั้นที่2ก็มาเป็นปฏิบัติคือมารู้จักธรรมะตามความเป็นจริงขั้นที่3ก็ปฏิเวธคือการได้บรรลุธรรมได้เห็นธรรมเป็นผลของการปฏิบัติหลังจากทราบความหมายของการปฏิบัติแล้วผมก็จะอธิบายการปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งเป็นหัวข้อของวันนี้คำว่าชีวิตประจำวันก็คือชีวิตของเราทั้งหลายที่เป็นไปอยู่ทุกวันนี้แหละเพราะว่าโดยปกติแล้วเวลาเราพูดถึงการปฏิบัติธรรมเรามักจะแยกการปฏิบัติธรรมออกจากชีวิตประจำวันของเราเช่นเรารอว่างๆก่อนรอเสาร์อาทิตย์ก่อนรอช่วงหยุดยาวๆก่อนค่อยไปสำนักแล้วค่อยปฏิบัติพอออกมาก็เหมือนเดิมพอเข้าสำนักก็ปฏิบัติพอออกมาก็เหมือนเดิมอย่างนี้หรือบางท่านดีขึ้นหน่อยตอนเช้ามาปฏิบัติได้1ชั่วโมงไปทำงานก็ฟุ้งซ่านกลับมาตอนเย็นก็มาปฏิบัติอีก1ชั่วโมงตอนเช้าก็ปฏิบัติอีกไปทำงานตอนเช้าถึงเย็นก็ฟุ้งซ่านอะไรอย่างนี้ไปแยกการปฏิบัติกับชีวิตประจำวันออกจากกันอย่างนี้ผมจึงมาพูดเรื่องของปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพราะว่าชีวิตเราโดยส่วนใหญ่แล้วเวลาที่สูญเสียไปมากก็คือชีวิตประจำวันของเราธรรมดาธรรมดาตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับไปเราทำอะไรบ้างก็ให้มีการปฏิบัติให้มีการศึกษาเรียนรู้ธรรมะในระหว่างนั้นมีสติสัมปชัญญะในการทำงานอยู่ระหว่างนั้นไม่มัวแต่ใจลอยไปไม่มัวแต่หลงคิดเพลินไปไม่มัวแต่คิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่มัวแต่หาเรื่องมาพูดไม่มัวแต่ดูหนังดูละครไม่มัวแต่ดูเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่มัวแต่สนใจเรื่องชาวบ้านมาปฏิบัติมาศึกษาเรียนรู้กายใจของตนเองนะทีนี้เมื่อเราศึกษาเรียนรู้กายใจของตนเองในชีวิตประจำวันไปพอสมควรเราอยากจะไปปฏิบัติตามสำนักต่างๆถ้าเรามีเวลาไปหาครูบาอาจารย์ต่างๆถ้าเรามีเวลาอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีเราก็ไปตามสมควรนะครับแต่วันนี้ผมจะพูดเรื่องของปฏิบัติคือการศึกษากายใจโดยการมีเครื่องมือคือสติสัมปชัญญะในชีวิตประจำวัน
นะครับชีวิตประจำวันของเรานั้นโดยส่วนใหญ่เวลาส่วนมากก็สูญเสียไปกับ